ำหรับกิตติพงษ์วงมาผู้เล่นหมายเลข29ของทีมอุดรธานี FC ที่ถูกยืมตัวมาจากศรีสะเกษ FC ทีมในไทยลีกซึ่งในเล็กแรกถือว่าเริ่มต้นได้ดีกับอุดรธานี FC ครับด้วยการยิงไปถึง5ประตูด้วยกันเริ่มจากเกมที่อุดรธานี FC เปิดบ้านรับการเยือนของสกลนครเมืองไทย FC เกมนี้เขายิงไป1ประตูถือเป็นการประเดิมประตูแรกในนามขุนพลยักษ์แสดอีกด้วยครับลูกที่2เกิดขึ้นในเกมที่อุดรธานี FC เปิดบ้านรับการเยือนของยโสธร FC เกมนี้เขายิงไป1ประตูช่วยให้อุดรธานี FC เก็บ3แต้มในบ้านเอาไว้ได้ลูกที่3เกิดขึ้นในเกมที่มุกดาหาร FC เปิดบ้านรับการเยือนของอุดรธานี FC เกมนี้เขายิงไปอีก1ประตูครับช่วยให้ทีมถล่มเอาชนะมุกดาหารไปถึง4ประตูต่อ0ลูกที่4เป็นเกมที่สุรินทร์ซิตี้เปิดบ้านรับการเยือนของอุดรธานี FC เกมนี้เขายิงประตูที่2ให้ทัพยักษ์แสดบุกมาถล่มเอาชนะสุรินทร์ซิตี้ได้ถึงถิ่น3ประตูต่อ1ครับและลูกที่5ลูกสุดท้ายของเล็กแรกเป็นเกมระหว่างอุดรธานี FC เปิดบ้านรับการเยือนของร้อยเอ็ดยูไนเต็ดเกมนี้เขายิงไปอีก1ประตูช่วยให้อุดรธานี FC เก็บ3แต้มในบ้านเอาไว้ได้และนี่คือลูกยิงทั้ง5ประตูของผู้เล่นหมายเลข29กิตติพงษ์วงมาในเล็กที่2เราต้องมาลุ้นช่วยกันครับว่าเขาจะสามารถระเบิดฟอร์มตัวเองและทำประตูให้อุดรธานี FC ได้อีกหรือไม่ยังไงก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจผู้เล่นรายนี้และทีมอุดรธานี FC ครับ